สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมีนาคมก็คือ15ถึง31มีนาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อเกิดความแม่นยำสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59หรือบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูผลนะครับของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกศสุริยะแล้วก็ดาวพุธนะครับมีการโคจรดูตามแผ่นผังตรงนี้ได้เลยเนาะอิทธิพลของชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกมีอาณาเขตที่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการที่ดาวประจำตัวนั้นตกเรือนมรณะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการคารวะเหมือนกับปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลการเข้าที่เข้าทางนะครับกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นและดาวมรณะก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะนั่นแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการคิดการตัดสินใจที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนิดหน่อยนะครับตามจริงการเดินทางมันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันจะมีลักษณะของการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสียหายกับตัวตนความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างบ้างดาวอังคารคือดาวประจำตัวของชาวพิจิกดาวอังคารเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยพื้นดวงของดาวอังคารคือหมายถึงการที่เราอาจจะใช้ความมุมานะความพยายามการคิดการตัดสินใจอะไรกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงดังนั้นใครที่คิดหรือทำอะไรว่องไวรวดเร็วเกินไปอาจจะทำให้เกิดการตกหล่นรายละเอียดหรือมีประเด็นมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่มากหรอกแต่ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนิดหน่อยนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยในตามโบราณอาจารย์ก็บอกว่ากล้าแข็งแล้วก็ขยันให้ทาดาวอังคารนะครับเมื่อไปอยู่ในเรือนมรณะมันก็เลยเป็นพินทุบาทเรื่องของความเป็นดาวอังคารนิดนึงเพราะดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนมรณะเราอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับมีการเดินทางไกลได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายแบบนี้เป็นต้นนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงเสียหรอกนอกจากเรื่องของสุขภาพเรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยเสียหรอกคือโชคดีอย่างนึงนะครับคนพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยแปลกอย่างนึงเป็นกีตะเกณฑ์เนี่ยแปลกที่สุดใน12ราศีเลยนะครับเป็นราศีของแมลงเป็นเกณฑ์ยกเป็นพิเศษมักจะถูกกับดาวบาปเคราะห์มักจะถูกกับเรือนอลิมรณะและก็วินาศดาวอะไรที่ตกอลิมรณะวินาศดาวดวงอื่นๆมักจะมีความเป็นพินทุบาทแต่ชาวพิจิกกับได้รับผลดีเป็นการยกเว้นนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะได้รับการยกเว้นนิดหน่อยแต่เราไม่ควรชะล่าใจแล้วก็ไม่ควรที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเราคิดอะไรง่ายเกินไปแหละอย่างนั้นแหละนะครับดังนั้นน่ะคือเวลาเราคิดอะไรทำอะไรอย่าหุนหันพลันแล่นเพราะดาวอังคารเนี่ยนะครับหมายถึงการหุนหันพลันแล่นอยู่แล้วแต่มาอยู่ในตำแหน่งที่อุพยราศีหมายถึงราศีชั้นที่3ทำให้เราอาจจะหุนหันพลันแล่นน้อยลงคิดอะไรทำอะไรอาจจะเหมือนกับรอบคอบมากกว่าดาวอังคารปกติอันนี้ถือว่าดีพอสมควรเนาะก็ไม่ถึงกับว่าเสียหรอกแค่อาจจะต้องพยายามพิเคราะห์พิจารณาตัวเองให้มากขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูแลสอดส่องตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรโดยความเสี่ยงมากจนเกินไปเพราะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการเสียหายได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวการเงินของชาวพิจิกกันบ้างการเงินของคุณคือราศีธนูครองด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรเป็นเกษตรบดีใช่ไหมครับอยู่ในเรือนราศีปุตตะแปลว่าเป็นราชเกณฑ์คำว่าเป็นราชเกณฑ์เนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นราชเกณฑ์แปลว่าผู้มีปัญญาแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยมักจะบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีมากๆเลยและสามารถที่จะมีแนวความคิดมีการฉลาดคิดการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการเงินต่างๆประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในเรือนปุตตะมันแปลว่าอารมณ์แปลว่าความรู้สึกนะร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์กับดาวพุธแต่ดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยนะครับ
ดาวพุธจะยังอยู่พฤหัสกับพุธเนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการเรื่องของการคิดหรือไหวพริบปฏิภาณความรู้นะครับแปลว่าชาวราศีพิจิกมักจะมีความรู้ที่ดีและดาวพุธเนี่ยเขามาจากภพเรือนมรณะและมาจากภพเรือนลาภะด้วยนะครับไปกุมอยู่ในเรือนปุตตะชาวพิจิกอาจจะอยากมีโชคมีลาภทีนี้นะอาจจะไปแสวงหาซื้อโชคซื้อลาภอันนี้ผมไม่ได้ชักจูงไม่ได้แนะนำนะแต่อ่านตามดวงชะตามันอาจจะเป็นแบบนั้นนะอาจจะอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นถามว่านะครับแล้วมันจะดีหรือเปล่าล่ะในตามดวงชะตามันก็ถือว่าดีนะแต่ระมัดระวังนิดนึงเพราะเรือนลาภเนี่ยเขาลากเรือนมรณะมาด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยยืนอยู่บนขาทั้งสองข้างโดยความไม่ประมาทนะเรื่องการเงินนะเพราะอะไรรู้ไหมครับต้องบริหารจัดการได้นะครับคุณลงความเสี่ยงได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ all in สมมติเงินคุณมีเงิน 1,000 บาทไม่ใช่จะลงแบบใน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 1,000 เลยแบบเนี้ยไม่ควรถ้า 1,000 บาทคุณต้องกระจายนะครับกระจายออกไปประมาณไหนเช่นมี 1,000 บาทคุณต้อง1ล่ะไปซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงได้2ล่ะเก็บเงินสดไว้ด้วยนะครับส่วนนึงนะแบ่งออกเป็น 3-4แบบนะครับเพื่อทำ money management เพื่อกระจายการลงทุนเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์ต้องใช้ปัญญาต้องใช้การจัดการการบริหารหรือภาษาการลงทุนเรียกว่า money management นะครับนะทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ลาบลอยทั้งอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเสี่ยงเงินเซฟเงินสดนะครับอะไรแบบนี้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อทั้งหมดเลยทีเดียวหวังจะรวยเลยแบบเนี้ยมันยากนะบอกไว้ก่อนนะเพราะมันพ่วงเรือนมรณะมาถ้าผิดทางมันคัดลอตได้นะครับสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนาะหรือบางคนอาจจะซื้อลาบลอยก็ซื้อน้อยมันก็มีโอกาสถูกแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดีกว่าถ้ามันเสียโดยที่ไม่ถูกเลยแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยกระจายออกไปเนี่ยดีที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการเงินเนี่ยยังถือว่าเติบโตพัฒนาดีมากๆเลยเรื่องของการทำงานการค้าการลงทุนปกติเนี่ยเรื่องของการค้าขายต่างๆเนี่ยใครทำงานประจำก็ยังมีรายได้เข้ามาแบบยังสม่ำเสมอแล้วยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองเนี่ยจะยังมีโชคมีลาภที่ดีอย่างที่บอกเพราะเรือนลาภะเข้ามาด้วยมันแปลว่าเราจะมีเรื่องของบุตรบริวารคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราดีมากขึ้นเพราะมันไปอยู่ในเรือนบุตรไงนะครับอยู่ในเรือนบางคนมีลูกน้องก็จะได้ลูกน้องดีใครมีบุตรก็จะมีบุตรอาจจะสร้างชื่อเสียงตรงให้เราแบบได้มีความชื่นใจนะครับทำคุณงามความดีทำให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้อ่ะประมาณนั้นนะครับมันก็มีอะไรที่ดีๆนะแต่ก็ระมัดระวังเล็กน้อยตรงที่มาจากเรือนมรณะบ้างบางคนอาจจะได้แบบอาจจะมีข่าวดีเช่นเขาอาจจะสอบติดไปต้องออกห่างจากอกเราไปไกลแบบนี้ไปเรียนต่ออะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีทางที่ดีของเขาไปแต่เขาจะต้องห่างเราไปแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือสำหรับในการมองโลกในแง่ดีที่สุดแล้วสลับเรือนมรณะเข้ามาสู่ในเรือนบุตรหรือบุตรอาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆก็เป็นโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่ว่ายังมีโอกาสรักษาหายเพราะร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีที่แปลว่าแพทย์หรือ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเกษตรบดีของบุตรก็แปลว่ายังมีโอกาสรักษาได้หรือว่าก็อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยมากมายอาจจะแค่เป็นหวัดเป็นไข้หรือปรับตัวไม่ทันใดๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานอิทธิพลการงานของชาวพิจิกคือราศีสิงห์ของได้ดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรไปเป็นป่าอยู่ในเรือนพันธุในช่วงประมาณวันที่1ถึง15หลังจากนั้นนะครับดาวจิตก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะแปลว่าชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์เริ่มไอเดียความคิดสิ่งต่างๆมีโอกาสจะมีโชคมีลาภที่ดีนะครับมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนมีคู่มิตรคอยอุปถัมภ์ดีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีชาวพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะได้เริ่มต้นโครงการการคิดการทำโปรเจกต์ต่างๆใครคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ในช่วงประมาณวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะโอเคดีได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักจะประสบความสำเร็จมีการคิดมีการตัดสินใจอะไรเนี่ยใช้สติในการนำทางแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีเลยนะกับการเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพราะถ้าเกิดรอให้ดาวอาทิตย์เนี่ยเลื่อนเข้าไปสู่ราศีเมษเนี่ย
มันเหมือนจะดีนะนะครับแต่มันไปทับดาวราหูแล้วไปอยู่ในเรือนอริไงมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงปัญหาที่ต้องผ่านไปเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันยังไงซะเดือนนี้ถือว่าดีโฟกัสเป็นลายครึ่งเดือนครึ่งเดือนไปอย่างที่พยากรณ์ดีกว่าถ้าเราไปดูอนาคตบางทีเราอาจจะไขว้เขวเกินไปเนาะเอาแค่ว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาเนี่ยถือว่าการเริ่มต้นนั้นเด่นมากๆเลยใครที่อยากจะมีงานทำอยากจะมีอะไรดีๆทำนะครับหรือมีโปรเจกต์มีความคิดที่สมองแล่นเนี่ยจะดีในช่วงนี้มากๆเลยก็พยายามคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยแน่วแน่แล้วทำไปให้ดีที่สุดนะครับแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวพิจิกลัคนาพิจิกคือราศีพฤษภครองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะแปลว่าชาวพิจิกใครที่โสดจะมีคู่เข้ามานะครับและมีโอกาสที่จะเป็นในลักษณะของคู่ค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงแต่นิดนึงนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะเลื่อนไปวันที่15นะครับก็คือคำพยากรณ์เริ่มต้นดาวศุกร์ก็ย้ายไปแล้วนะครับอันนี้พูดถึงพื้นดวงในช่วงของต้นเดือนมีนาให้ฟังเมื่อกี้นิดนึงเนาะว่าจะได้เจอคนที่ดีคนที่รักคนที่ปรารถนาแต่ในช่วงประมาณ15นะครับจนถึง31มีนาคมเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังเพราะดาวคู่จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษเป็นภพเรือนอลิไม่พอนะครับไปทับดาวราหูด้วยบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้มีประเด็นความรักความสุขความหวังที่ดีอยู่จะค่อยๆดรอปลงค่อยๆมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแต่ได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าทุกคนจะเป็นนะมันไม่ได้ว่าทุกคนแบบเอ้ยดวงดาวมันตกแบบนี้แล้วเราจะเป็นมันหมายถึงว่ามันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีประเด็นมีปัญหากันเพราะดาวอ่ะศุกร์เนี่ยตกเรือนอลิเป็นประนะแปลว่าคู่เนี่ยจะอ่อนกำลังลงนะครับแล้วมีความรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจมีความรู้สึกที่อยากจะมีคนมาเติมความรักความสัมพันธ์พูดง่ายๆไปกลุ่มดาวราหูมีความโหยหามีความรู้สึกที่ใจใหญ่ใจโตนะครับกับการที่อยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตมากขึ้นพูดง่ายๆคือบอกแบบว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้มากขึ้นเราต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นทำให้ตัวเองดูน่าหลงใหลมากขึ้นเพราะอะไรครับคุณจะมีประเด็นมีปัญหากับในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้หรือมีปัญหามีประเด็นเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจบางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้บางคนอาจจะไม่มีเติร์ดปาร์ตี้แต่จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3นะครับทั้งมีและไม่มีบางคนไม่มีแต่มีความระแวงว่าเขาอาจจะมีนะครับเพราะอาจจะมีคนเข้าหาเขาหรือเขาเข้าหาคนอื่นมันอยู่ที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยพิจารณาอย่างไรหรือตัวเราเองก็ได้ที่อาจจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทำให้เราเนี่ยนะครับหลงไหลไปกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วทำให้ความรักของคนเก่าอาจจะมีปัญหากับเราเพราะเราเนี่ยอาจจะไปหลงไหลกับคนใหม่จนเกินไปแบบนั้นเป็นต้นนี่คือปัญหาเราตอบไม่ได้ 100% ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแหละนะครับกับในเรื่องของ Third Party เนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะมันถึงโอกาสถึงจังหวะที่ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมในเรื่องของแพชชั่นแล้วก็ Mindset ของตัวเองด้วยบางคนเนี่ย Mindset ผิดนะครับกับการคิดการตัดสินใจเนี่ยนะคือเห็นอะไรเขาทำอะไรก็ผิดในสายตาเราไปหมดอะไรแบบนี้บางทีมันก็ไม่ถูกไม่ควรเนาะเราก็ต้องพยายามวางตัวเป็นกลางบ้างนิดนึงเนาะพยายามแบบใช้สติให้มากนิดนึงกับการคิดการตัดสินใจอย่าใช้แต่อารมณ์เพราะถ้าใช้แต่อารมณ์เนี่ยทุกอย่างมันจะจบแล้วหมดไปกับในเรื่องของการเวลานะครับการรักใครด้วยแพชชั่นอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องเมื่อถึงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องไปนะครับหรือถ้าเรานะครับรักเขาแบบไม่ลืมหูลืมตาบางอย่างเราก็กลับกลายเป็นของตายของเขาไปซะนั่นนะครับหรือถ้าเรามองคนผิดนะครับหรือรักคนที่เขาไม่สมควรนะครับรักกับเรามันก็อาจจะไม่ใช่คู่ของเราไม่ผาสุก
นะครับเขาก็อาจจะกลับไปหาคนเก่าของเขาก็ได้เช่นกันดังนั้นรูปแบบความรักมันมีเยอะมากมายเราไม่สามารถบอกได้โดยรวมแบบตรงๆชัดๆนะครับนะฟันธงได้แต่แค่ว่ามันจะมีเทิร์ดปาร์ตี้มีประเด็นของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทั้งความคิดของเราและความเป็นจริงแล้วแต่บุคคลถ้ามันเป็นแค่ความคิดของเราเราต้องหยุดไมด์เซตของเราไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเชิงไปจุดประเด็นในการที่แบบว่ามีคนอื่นหรือเปล่าใดๆไปเรียกร้องใดๆนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรทำนั่นคือความขาดสติแต่ถ้าเราค่อยๆ คิดค่อยๆทำโยนหินถามทางนะครับแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาค่อยๆดึงเขากลับมาโดยการเติมเต็มความรู้สึกระหว่างเรากับเขาให้มากขึ้นมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับดึงดูดเขาได้มากขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์กับราหูมันคือความโลภในความรักนะครับมันคือความลุ่มหลงไงเราเปลี่ยนใหม่สิเรารู้แล้วว่าเขาลุ่มหลงง่ายเราก็ลุ่มทำให้เขาลุ่มหลงเราแทนสิในเมื่อเขาจะไปหาคนอื่นเราก็ทำให้เขาดึงกลับมาให้เขามันลุ่มหลงเราแทนโดยการที่เราก็ต้องพยายามพลิกอีกด้านหนึ่งแต่แบบเนี้ยมันต้องใช้สกิลกับการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างและต้องควบคุมอารมณ์และต้องปรับ mindset ใหม่นะครับคุณถึงจะอยู่รอดกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีและมีข่าวดีอีกนิดนึงคือดาวศุกร์นั้นนะครับมันไม่ได้อยู่ในเรือนอลิเนี่ยนานหรอกมันเป็นดาวโดยรวมโดยเดือนนะครับมันก็อาจจะอยู่แค่ประมาณ1เดือนเต็มที่สุดก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ